สวัสดีครับ1110962ทวัตนะครับกำลังใจมีส่วนช่วยให้เราได้สำเร็จเพราะว่ากำลังใจนี่มันมีมาจากข้างในมันเป็นกำลังภายในกำลังภายในที่สามารถที่จะสู้รบปรบมืออะไรต่ออะไรได้ด้วยความอัศจรรย์แต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องอัศจรรย์ไม่ใช่เป็นเรื่องปฏิหาริย์อะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมาทำความเข้าใจกับกำลังใจกันหน่อยหนึ่งว่ากำลังใจนั้นสร้างได้ไม่ใช่ปล่อยให้มันอยู่คนเดียวมันก็เกิดกำลังใจขึ้นมานี้เป็นไปไม่ได้นะครับทำอย่างไรให้เราเกิดกำลังใจอันนี้เป็นข้อถามตอบง่ายๆเลยก็คือเราก็ต้องไปหากำลังใจมันอยู่ที่ไหนนะก็ต้องเข้าไปหามันกำลังใจบางทีมันก็อยู่ในวงสนทนาโต๊ะกลมเล็กๆก็สามารถมีกำลังใจได้อยู่กับครอบครัวก็สามารถมีกำลังใจได้ครอบครัวก็มีพ่อแม่ลูกก็สร้างกำลังใจให้กันและกันคิดอะไรก็คิดไปในเชิงบวกอาจจะมีลบบ้างแต่ก็แก้ไขกันได้บางทีเราห้ามไม่มีลบเลยนี่มันก็ไปฝืนธรรมชาติของมนุษย์กับมันก็ต้องมีลบกันบ้างแต่ว่าลบอย่าให้ลบนานนะเดี๋ยวถ้าลบนานเดี๋ยวมันจะลบเยอะถ้าลบเยอะแล้วมันก็ผลบวกมันก็ไม่มีมันก็จะเป็นการสร้างการไม่ให้เกิดกำลังใจแล้วก็ไปกีดขวางทางเดินของกำลังใจไม่ให้เข้ามาสู่เราอันนี้ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับว่าบางทีเราเสนออะไรไปเราเสนอกำลังใจทั้งที่เป็นกำลังใจที่ดีแต่ไม่มีคนเห็นด้วยอันนี้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรแต่คนที่เราสมมติว่าเราถ่ายทอดอะไรไปสักอย่างหนึ่งสองอย่างหรือว่าหลายอย่างก็ดีเขาเห็นด้วยแล้วก็คอมเมนต์หรือว่ามีกำลังใจเพิ่มขึ้นเขาบอกให้เรารู้ว่าเขาเกิดปัญหาอย่างนี้พอดีมันไปตรงกับปัญหาของเขาพอดีเขาก็ขอบคุณเราแล้วก็สร้างกำลังใจอย่างที่เราแนะนำอย่างนี้เราก็พลอยมีความสุขไปด้วยนะเป็นการสร้างกุศลนะเนี่ยนะเป็นการสร้างบุญซึ่งการสร้างบุญนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งของเป็นเงินเป็นทองก็ได้แต่ว่าสร้างด้วยการบอกกล่าวให้กำลังใจซึ่งกันและกันต่อกันและกันแล้วก็มีหลักปฏิบัติให้เขาได้ไปนำลองไปปรับปฏิบัติดูก่อนสิว่ามันเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าจะกรุณารายงานให้ทราบก็จะดีเหมือนกันนะปรากฏว่าเขารายงานให้ทราบเป็นระยะเมื่อก่อนนี้เขาเกิดโรคขาดกำลังใจแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่แบบเหมือนไม่มีสาเหตุมาจากอะไรเลยมันก็อยู่ๆมันก็เหงาอย่างนั้นแหละนะครับก็เราก็ไปแนะนำเขาก็พอดีเขาก็เชื่อเราในสิ่งที่เราพูดนะแล้วเขาก็ปฏิบัติได้ตามนั้นจริงๆเราก็ดีใจว่าไอ้ที่เราให้กำลังใจคนอื่นนี่มันเป็นจริงหรือนี่นึกว่ามันเป็นเรื่องที่หลอกๆขึ้นมาหรือว่าพูดไปแล้วก็พูดไปอย่างนั้นแหละแบบแกนๆไปอย่างนั้นแหละมันไม่ใช่มันก็ได้ผลนะครับได้ผลทีนี้ตอนที่เราเป็นคนขาดกำลังใจบ้างล่ะเราจะไปหาที่ไหนเนี่ยบางทีเราก็ปลอบใจตัวเองนะว่าสู้ไปเถอะสู้ไปเถอะอย่างที่เขาบอกสู้ยกสองนิ้วสู้อะไรเนี่ยแต่มันก็ยังขาดกำลังใจอยู่ดีมันต้องเข้าไปหาข้อมูลไปหาความจริงว่าเราขาดเพราะอะไรนะแล้วก็คนที่เรารักหรือว่าเขารักเราเรารักเขาเนี่ยนะครอบครัวเนี่ยนะยกตัวอย่างครอบครัวเนี่ยไม่ใช่ให้กำลังใจกันแบบหลอกๆนะต้องให้กำลังใจกันแบบถูกต้องเป็นรูปธรรมด้วยไม่ใช่ให้แค่นามธรรมอย่างนี้มันก็แย่เหมือนกันเพราะฉะนั้นกำลังใจเนี่ยจะว่าให้กันไม่ง่ายนักมันก็ถูกนะแล้วก็ให้กันง่ายๆมันก็ถูกเหมือนกันมองไปในเหลี่ยมไหนมุมไหนมันก็ถูกเหมือนกันเรามาเลือกเอาที่มันให้กันง่ายๆดีกว่าอย่างเช่นการยิ้มให้กันการพูดกันอย่างมีเหตุผลแล้วก็การทำอะไรกล้าในสิ่งที่ทำนะครับไม่ใช่ว่ากลัวกล้าอย่างนี้มันก็บางทีขอพูดไปเถอะว่ามันน่ารำคาญคนเราก็รำคาญ
เราก็ทำแบบนั้นนะแบบกลัวๆกล้าๆคนอื่นเขาก็รำคาญเราเหมือนกันแต่ถ้าคนอื่นเขาทำแบบที่กลัวๆกล้าๆเราก็ชักจะรำคาญแล้วคนอื่นก็รำคาญกันไปรำคาญกันมาก็เลยการไม่เป็นการไม่สามัคคีกันเกิดความรำคาญเพราะฉะนั้นนี่ถ้าจะทำอะไรก็ทำแบบคนกล้าเรียกว่าวีระนะครับวีระแปลว่าผู้กล้าเนี่ยก็หาได้จากคนที่ประสบการณ์เยอะๆคนที่เป็นไปในทางบวกนะพูดในสิ่งที่จริงไม่ปั้นคำพูดนะครับถ้าปั้นคำพูดแล้วมันจะรู้เลยว่าเขาปั้นคำพูดนะปั้นให้มันเป็นคำพูดอะแต่ถ้าไม่ปั้นคำพูดนี้ก็จะพูดไปเลยไม่ต้องปั้นพูดคิดอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นแต่ให้มันอยู่ในร่องในรอยนะไม่ใช่ว่าคิดอะไรก็พูดไปเรื่อยอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นกำลังใจผมไปได้กำลังใจได้จากแหล่งธุรกิจนะผมก็ไปหลายแหล่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าความที่อยากจะได้กำลังใจแล้วก็อยากเป็นคนที่มีต้นทุนในการดำเนินชีวิตของเราแล้วก็คนที่เรารักเนี่ยให้พ้นจากความยากจนนะความยากจนคนแค่นี้มันท้าทายนะครับมันท้าทายเราว่าเราจะทำจริงไหมอะไรนี่มันท้าทายเราทุกวันเลยท้าทายทุกเวลาเลยนะแม้แต่เวลานอนเวลาตื่นขึ้นมาแล้วนะบางทีก็ฝันว่าไปทำหน้าที่ที่เคยทำมาแล้วในอดีตมันก็ไปเรื่อยของมันนี่ก็เรื่องของจิตอีกนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาทำเป็นจริงเป็นอย่างจะมันจะดีเหมือนกับเราจะเรียนอะไรสักอย่างนี่นะครับมันเรียนไม่ได้มันเรียนได้แต่ว่ามันไม่จำเนี่ยนะก็ใช้วิธีท่องซะเลยเนี่ยนะก็ท่องดูมองหน้ากระจกบานใหญ่บานเล็กก็ว่ากันไปนะแล้วก็ท่องดูเหมือนกับเราเนี่ยมองดูตัวเองแล้วก็เหมือนกับเรานี่พูดกับคนอื่นเยอะแยะไปหมดเลยเป็นห้องใหญ่แล้วเราขึ้นไปพูดบนเวทีเนี่ยนะแล้วก็พูดแบบมีหลักการไม่ปั้นนะพูดแบบธรรมชาตินี่แหละนะแล้วเราก็มันก็จะคล่องไปในที่สุดเนี่ยข้อความนั้นน่ะแทนที่เราจะต้องกลับมาดูอีกนี่ไม่ต้องดูแล้วนะครับคือมันจำไปโดยอัตโนมัติแล้วจะแบบยังไงจะยักย้ายคำพูดของเราคำพูดก่อนคำพูดหลังเราสามารถยักย้ายที่ได้เนี่ยมันก็สามารถที่ทำได้แล้วก็ท่าทางอะไรต่างๆนี่เราก็แบบเป็นธรรมชาติอันนี้เป็นการสร้างกำลังใจให้ตนเองใหม่ๆก็รู้สึกเคอะเขินเหมือนกันนะว่าเออทำได้อย่างไรนะแล้วคนอื่นก็บอกว่าเรานี่จะบ้าไปแล้วมั้งอะไรประมาณนี้นะแต่เราไม่บ้านะเรารู้สึกตัวดีนะเพราะฉะนั้นนี่นะครับผมก็เลยเมื่อมีกำลังใจแล้วก็มีประสบการณ์ในด้านของการสร้างกำลังใจแล้วก็มาพูดให้กันฟังอย่างนี้แหละนะให้กันนะมันมีความสุขกันนะมีความสุขก็ทำไปเถอะนะท่านมีกำลังใจท่านมีประสบการณ์อะไรที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยผมชอบนะผมชอบคนที่มีกำลังใจแล้วก็มาเล่าให้ฟังเลยนะผมฟังนะก็ถ้าเราไปประชุมไปสัมมนาอะไรนี่ผมจะจดไว้คำไหนที่มันโดนใจก็จดไว้ก็ทำให้เรานี่มีความรู้ขึ้นมาเราก็ไม่ได้รู้มาจากที่ไหนก็รู้จักมาจากสิ่งแวดล้อมการสะสมเก็บเล็กผสมน้อยกันไปนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นกำลังใจในวันนี้คงจะท่านคงจะได้กำลังใจจากที่ผมส่งไปให้ท่านนะครับส่งไปให้ท่านอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะท่านก็รับเอาเธอนะโปรดรับด้วยเธอนะครับสวัสดีครับ